ังหวะที่คอมาได้สวยมากเลยครับเหมือนจะมีซันเลมาจากด้านหลังลูมิเนมาทีหนึ่งก่อนแล้วยังไงดีเหมือนจะมีอีจิสแล้วสมุกมาจากด้านหลังคาสไตอ้อมมาเปิดชีวาสการ์ดมาก่อนในจังหวะนี้ตรงนี้ทิกออฟเดอะเทรดพยายามจะฆ่าให้ได้อยู่แต่เหมือนจะไม่รอดครับตายไปครับมังกี้แล้วตรงนี้ก็ทางฝั่ง IG ฮะเหมือนจะโดนไล่ต้อนมาทางฝั่งเมาส์สปอตโดนอ้อมมามีซิลลิ่งเชนด้านหลังแล้วฟิตมาอีกหนึ่งทีด้วยและน่าจะสตาร์ตันตายไปครับสวยงามฮะตรงนี้ก็พยายามจะไล่อยู่ครับโอโบก้าแต่ว่าติดลิงเคนอยู่นะครับเปิดทางฝั่งของเวลดิสคอร์ดมามีซันเรย์แต่แอสทราไว้ก่อนด้านหลังสามารถเก็บงานไปได้แอ็กสไตล์ไปแล้วในจังหวะนี้โอดีก็โดนเก็บไปอีกหนึ่งเช่นกันมาดาราครับเดินอ้อมลงมาด้านล่างนะครับมาดันคลิปนะครับตอนนี้สวอปออกมานอกวงครับน่าจะหลุดมาในวงแล้วนะครับตรงนี้เปิดมาเป็นทางฝั่งวิกรัสไดฟ์ครับแล้วยังไงต่อดีน่าจะโดนคอไว้ติดเบลดเมลดาเมจเจ็บมหาศาลมากลงมาเรียบร้อยจากซูเปอร์โนวาตายไปครับเดี๋ยวแน้นตามมาแนวหลังอีกทีนึงแล้วก็ GG Well Play ครับมาครับตอนนี้ทางฝั่งของ PKS ครับก็ยืนประคองเลนไปก่อนนะครับมาดาระพยายามหลอกล่อไว้อยู่ครับเหมือนจะมีคนมาซ้อนแนวหลังเป็นสปาร์ตันนะครับอยู่บอมยัดไปก่อน Poison Touch ไปทีนึงวิ่งมาอออยู่เหมือนจะมี Arctic Bird ยิงฟรีอยู่แล้วตรงนี้เหมือนจะยังไงจะจับดูเวลแต่ไม่ได้โดนลาโซ่ลากออกมานอกวง B5 Fly อยู่แล้วตรงนี้เหมือนจะเป็น Winter Curse โดนกันอยู่ 3-4 คนตายไปครับคิวว่าโดน Maybe Next Time ฮะยังไงต่อดีฮะทางฝั่งของ Skylark ครับไล่ตามมาจะเอา OP อยู่แต่เหมือน OP จะหยกใต้ป้อมลากูน่าเบลดมายังไม่ตายครับตอนนี้พยายามจะไล่มาอยู่โบโบก้าเจอไหมแต่น่าจะไม่รอดไปครับโดนลุมมายิงเป็นฝั่งอาร์เคนออฟตายครับแล้วก็น่าจะเสียป้อมเทียร์หนึ่งด้วยนะครับต่อกันเลยครับทางฝั่งของเบิร์นนิ่งครับตีบาแรกไปได้ครับด้วยทางฝั่งของวีเวอร์นะ XXS ครับตีไปครับบาแรกนี้น่าจะเป็นทางฝั่งของไอจีได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วตรงนี้ลักกูน่าเบชีฟังไม่เจ็บเท่าไหร่หมดไปครึ่งหลอดมาดาระพยายามเข้าไปกัดเบิร์นนิ่งอยู่แต่ว่าโดนเบิร์นเกราะไปจากฝั่งของเดโซเจ็บมากเวลเทอร์เรอร์มาทีดึงลาโซ่ดึงเข้ามาใต้บาร์แรกยังไงดีตีต่อไหวไหมน่าจะได้ไปอย่างไม่ยากเย็นครับตรงนี้เบอร์นิ่งอ่ะโดนตีเพื่อนกันอยู่เองอ่ะคิวตายด้วยเอฟเฟกต์ของวินเทอร์เคิร์สน่าจะได้ไหมเหมือนจะโดนแอสเซลอินเวสเมนต์ก่อนแพ้จะตามมาละไล่ตามมาตีอยู่เอ็กเอ็กซ์ตีแรกอยู่เฟรมเบรกมาขัดจังหวะเอาไว้แล้วเหมือนจะไม่ไหว5ต่อ1อ่ะโดนรุมขนาดนี้เบอร์นิ่งบอกถอยแล้วดีกว่าไม่สู้อ่ะไอจีครับพยายามอีกรอบหนึ่งที่จะมาบวกด้านบนจับดูเวลมาได้แต่ไม่มีดาเมจฟอลโลอัพเลยจังหวะที่จะทำตามทันไหมเมจิกวิซาร์ดมาก่อนแล้วก็น่าเบรดเก็บงานไปได้มีสวอมมาจากด้านล่างพยายามจะไล่ไปอยู่สกายหลักราตรงนี้แล้วเจอโบโบก้าอยู่ครับแล้วมีมดมากัดสวอมออกมานอกวงตายครับโรลลิ่งโบเดอร์มาไม่มีอะไรนะครับทางฝั่งไอจีครับก็ทำการตีบาแรกทิ้งเลยนะครับน่าจะไม่มีอะไรต่อแล้วเสียบ้าแรกเลยครับแล้วก็โยกมามีการโยกมาจากทางฝั่งของ IG นะครับที่จะอ้อมมาตีบ้าแรกด้านล่างนะครับอีกรอบนึงนะครับมาเฮกไปก่อนเลยครับใส่เบิร์นนิ่งครับยังไงต่อดีน่าจะไม่รอดครับเวฟเทอร์เรอร์มาแบบนี้วินเทอร์เคิร์สอีกแล้วครับโบโบก้าครับเป็นเหยื่อฮะตายครับไม่ไหวครับด้านหลังก็อ้าวบายแบ็คกลับมาเลยนะครับจบเกมครับ GG ฮะเป็นเกมระหว่างทันเดอร์เบิร์ดกับ TNC นะครับจังหวะนี้ TNC ดักจับได้ครับ Disruptor น่าจะตายอย่างรวดเร็วแน่นอนด้วยฝีมือของสลาด้าตรงนี้จะตามล่าไงต่อดีครับวนเวียนเดอร์อยู่กลางวงแบบนี้แล้ว Resolution โดนดักอีกตั้งหากมีใบมายัดแบบนี้น่าจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าทางฝั่งของอาบาโดแพนจะยื้อเอาไว้อยู่เปิดวูคงเข้ามาก่อนมาได้สไลด์ไปก่อนทีนึงและพยายามจะเดินไล่มาอยู่ในจังหวะนี้ Primal Spring มาไล่ตามมาเจอ Sam H อยู่แต่ว่าเหมือนจะสตันสวนได้จากทางฝั่งของ Nix และยังไงต่อดีตรงนี้ตามมาตีไปอีกหนึ่งครับ V5 กำลังจะตายน่าจะไม่รอดแต่คืนด้วย Second Shot ยื้อไว้ได้ด้วย Power Shot ได้เป็น1ศพแต่ก็ไม่ทันแล้วครับตายไปก่อนเลยนะครับทำได้ดีมากครับ TNC จังหวะนี้สตันเปิดมาเก็บได้มานาเบิร์นไปได้ครับบูมเมนเดอร์พยายามจะเดินไล่ต่อแต่ฝูงอิลูชันเต็มไปหมดในจังหวะนี้ราเวนพยายามจะตีแรกอยู่แต่ไม่รู้จะตีใครดีเบอร์โรทามันพร็อกทำงานมาแซมเอชพยายามยื้อแลกกับเรโซลูชันอยู่แต่น่าจะโดนเรเดียนเผาตายไปก่อนราเวนพยายามจะวิ่งมาแต่ว่ากดทรายเอาไว้ได้ครับด้านหลังโดนเก็บไปนะครับสลาด้าครับแล้วตรงนี้โดนเอ็นสแนร์จับเอาไว้ได้ครับดิ้นไม่หลุดเลยแทนโดนเบิร์นก่อนต่างหาก V5 ได้ยิงฟรีแบบนี้แชคเกิลช็อตกลิ้นกลับมาเข้าวงราเวนน่าจะไม่รอดครับตายครับไม่ต้องดิ้นเลยทีเดียวครับจากทันเดอร์เบิร์ดนะครับเอาละครับทางฝั่งของทีมจาก TNC ฮะมีการเดินมาเจอกันแบบนี้แล้วซองออฟไซเรนเอาไว้ก่อน
เซตอัพกันแล้วครับ Thunderbird เปิดหูคงประมาณมาและน่าจะลงเป็นทางฝั่งของ Kinetic Field Static Storm มาด้วยแต่มี Global Silence มาขัดจังหวะไว้อยู่ Ulceptor รอตามมาเก็บด้านหลังไม่ได้ก่อน Disruptor ตามไปราเวนแลกกับ Mystery อยู่ในสแนลไว้ก่อนน่าจะจับไว้ได้น่าจะดิ้นไม่หลุดแบบนี้ Force Staff เข้ามาสตันไปก่อนครับ Teams ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ Impel ยื้อไว้คุกพยายามตีฟรีอยู่แต่ดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นยังมี Lotus Orb ยื้อเอาไว้มูนพยายามประคองชีวิตอยู่แต่น่าจะไม่ไหว TP กลับก็ไม่ทันครับตายครับทับฝั่ง DNC สวนกลับได้ครับมาต่อกันที่เกมนี้ต้น Chaos กับ Liquid กันเลยนะครับคู่นี้ฮะมาถึงก็เปิดใส่กันเลยฮะเหมือนจะเล่มแนนหนีแต่ไม่ทันครับล้างบัฟได้สวยมากครับสแลฟฟิตไปก่อนเล่มแนนย้อนกลับมาจะฆ่าไมค์คอนโทร GH ยืนอยู่ด้านข้าง Frostbite เอาไว้ก่อนสวยงามมากไมค์คอนโทรน่าจะไม่รอดแน่นอนสแลฟฟิตมาเก็บไว้รันจับดูเอลไว้ได้ด้านขวาครับตายไปอีก1ครับทางฝั่ง DC ครับเก็บงานได้ดีครับ Abet นี่ปิดตอนนี้มีปัญหาแล้วครับโดนล็อกมาได้สวยมากเลยในจังหวะนี้ยังไงต่อดีมาตูมเดินตามมาด้านหลังครับพยายามจะซองออฟไซเรนแล้วจะทำยังไงต่อดีมองปักเซนที่รอพร้อมเลยครับน่าจะเก็บได้อย่างไม่ยากเย็นแต่ว่า DC มันจะย้อนเข้ามาเล่นงานเปิดทางฝั่ง Kinetic Offering มาก่อนไล่ตามมามีเล่มนั้นพยายามจะเผาประตูแล้วแน่โดนทางฝั่งเพชรบอลตายไปครับทำเป็นว่าเสียไป3คนครับลิควิดจากไฟเนียนึกว่าจะเมคชัวเสียไปอีก4แล้วฮะเหลืออีกคนเดียวและก็น่าจะเป็นทีมไวฟ์ของ DC อย่างไม่ยากเย็นครับเอาล่ะครับยังไงต่อดีเวมิงออดไม่โดนนะครับตรงนี้เปิดเบลดเมลมาก่อนเพลจะจับดูเวลแต่ยังไม่เจอใครมีมิราเคิลอยู่จับดูเวลมิราเคิลและก็น่าจะตายฟรีซิงฟิลถ่วงเวลาไว้พยายามจะฆ่าบ้าบ้าแต่บ้าบ้ายังรอดไปได้แล้วเป็นเมสันตามมาเก็บงานให้ดีสีได้ครับทางลิควิดครับโบคุโรกี้ตามมาเก็บงานได้ทิกออฟเดอะเทรด1คนครับได้อีก1เลยหรือเปล่าน่าจะรอจังหวะอยู่ยังมีอัพคีวิลจากด้านหลังมาเปิดสโมกเอาไว้ก่อนยืดด้วยพาวเวอร์คอปและยังไงต่อดีลิควิดพยายามตามมาไล่ฆ่าอีก1นะได้ฮะสวยมากฮะเมสันฮะเกือบตายแล้วจากตรงนี้เดมอนครับมาโดนคุโรกี้อีกแล้วครับดิฟิโซเบลดนะขออภัยต้องได้ตามมาจะจับให้ได้อยู่แล้วเหมือนจะไม่ทันนะไม่รอนะฟอร์สตาร์ไม่ขึ้นเนินตัวนี้ BKB ลั่นมาก่อนยังไงดีโดนจับดูเวลเอาไว้แล้วก็น่าจะตายครับเบลดเมลมันแรงครับเอ็นสแนร์ตามมาก่อนตัวนี้คุโรกี้เก็บมังกี้ไปได้อีก1และเหมือนจะเก็บไปได้อีก1เช่นกันครับเป็น LC ฮะตายครับแต่ยังตามมาต่ออยู่นะครับ DC กำลังบากเลยครับเปิดแมนต้ามาไล่ลิควิดมีคนไล่มาถึง3คนแล้วเหวี่ยงเอ็นสแนร์มาได้ตรงนี้ขอดักจับเอเบดก่อนแล้วเอเบดน่าจะเรมนั้นหนีไปได้ครับแล้วเป็นทางฝั่งเมสันหรือเปล่าที่จะตายซะเองเรียบร้อยครับเมสันตายไปครับโอเคทางลิควิดครับมาโดนต่ออีกครับเปิดซองออฟไซเลนยื้อเวลาไว้ด้วยนะตรงนี้แต่ว่าเหมือนจะไม่ทันครับพยายามจะใช้บอลและสไตล์วงคงมาคอมโบกันอยู่ก็แต่เขาเปิด BKB ลั่นเก็บงานมาได้อยู่ที่แปลงล่างต้นไม้หนีไปได้ครับพยายามจะมองหาไมค์คอนโทรลยังดิ้นไม่หลุดด้านล่างตายไปครับดีมอนตรงนี้เหมือนจะดักเก็บได้อีก1คนก็ไมค์คอนโทรลร่วงไปคุโรกิเหลืออยู่คนเดียวที่เอาตัวเทรดพยายามจะวิ่งหนีออกมาแล้วบลิงสไตล์ออกมาครับโดนจับล็อกเหมือนจะโดนดูเวลหรือเปล่าแล้วจะมีคนหยุดเขาได้ไหมบอลและสไตล์สวยงามมากแล้วก็น่าจะโดนเก็บงานได้อย่างไม่ยากเย็นจากบาบ้าได้โอเวอร์มิ่งออดครับ